ขณะเดียวกันสวนดุสิตโพก็มีการเปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชนเรื่องความวิตกกังวลของประชาชนเปรียบเทียบระหว่างก่อนยุบสภากับหลังยุบสภาค่ะพบว่าประชาชนร้อยละ 56.91 คิดว่าจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่านายกรีออกมาประกาศด้วยตนเองและพรรคการเมืองต่างๆก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวในการกำหนดผู้สมัครแต่ละพื้นที่ขณะที่ร้อยละ 24.24 ไม่แน่ใจว่าจะมีการยุบสภาเพราะสถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร้อยละ 12.29 มองว่าอาจจะไม่มีการยุบสภาเกิดขึ้นและร้อยละ 6.56 เชื่อว่าไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนอกจากนี้ร้อยละ 48.60 ค่ะมองว่าการยุบสภาส่งผลให้พรรคการเมืองต่างๆเริ่มมีการเคลื่อนไหวลงพื้นที่หาเสียงกับประชาชนร้อยละ 30.16 มองว่าเป็นการเริ่มต้นทางการเมืองใหม่โดยประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจส่วนร้อยละ 21.24 เห็นว่าเป็นการแสดงสปิริตทางการเมืองของรัฐบาลส่งผลให้สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายไปในทางที่ดีขณะที่ประชาชนถึงร้อยละ 88.98 นะคะไม่รู้สึกตื่นเต้นต่อการยุบสภาที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้เพราะไม่ว่าพรรคใดจะเข้ามาบริหารประเทศการเมืองไทยก็เหมือนเดิมค่ะโดยร้อยละ 11.02 รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าจะได้ลุ้นว่าพรรคใดจะเข้ามาเป็นรัฐบาลและใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป 11.02 บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นนะได้ลุ้นว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลแต่นันทพันธ์ไม่อยากลุ้นด้วยนะคะอยากเอาตัวจริงเสียงจริงเข้ามาทำงานสักทีเพราะว่าถ้าลุ้นกันไปมันไม่ได้นะประเทศชาติแม้แต่บริษัทเนี่ยเขายังลุ้นไม่ได้เลยใช่ไหมใช่เขาต้องเอาโปรเฟสชันนอลเท่านั้นแต่นี่ประเทศชาติทั้งประเทศจะเอาตัวปลอมเข้ามาได้ยังไงใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นเราลุ้นไม่ได้เราต้องเอาตัวจริงเท่านั้นนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าการยุบสภาจะทำให้การเมืองเหมือนเดิมเพราะว่าการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงยากขณะที่ร้อยละ 21.24 เชื่อว่าจะดีขึ้นและร้อยละ 12.70 เห็นว่าจะแย่ลงค่ะนอกจากนี้หากมีการยุบสภาแล้วประชาชนร้อยละ 73.01 เป็นห่วงรัฐบาลรักษาการในเรื่องปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาร้อยละ 78.57 เป็นห่วงปัญหาราคาสินค้าราคาแพงเพราะมองว่าการบริหารงานชะงักงันและรัฐบาลให้ความสำคัญกับการหาเสียงมากกว่าส่วนเรื่องที่เป็นห่วงหลังยุบสภาก็คือไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งความแตกแยกทางการเมืองและการประท้วงการชุมนุมทางการเมืองค่ะ